ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณการขับรถที่ต้องใช้ความเร็วต้องเร็วทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคนนึงกำลังจะไปส่งอาหารอีกคนนึงกำลังจะไปส่งเอกสารขี่รถสวนกันในทางแคบๆปรากฏคือไม่มีใครยอมใครครับก็เลยแทงไปทั้งหมด8แผลบาดเจ็บสาหัสครับเขาต่อยกันหรือยังคะนี่ไงหันหลังเนี่ยเออณจุดตรงนี้คือซอยประชาอุทิศ43ที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะตำรวจสน.ราชบูรณะพร้อมกับปอเต็กตึ๊งครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอนายอัครพรบุญแต้มอายุ31ปีเท่านั้นเองนะฮะถูกมีดเนี่ยแทงเข้าที่ลำตัวเป็นแผลชะกัน8แห่งด้วยกันแล้วเลือดไหลอาบร่างไปหมดมันโดนแทงหลายจุดนะฮะเนี่ยต้องเบลอภาพไว้เนี่ยเป็นภาพสีขาวดำเนี่ยนะครับไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเลือดนะฮะก็เจ้าหน้าที่รีบกันช่วยเหลือห้ามเลือดครับก่อนจะนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลพร้อมกันนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวนายธนวัฒน์โพคาอายุ26ปีคนนี้คือคนแทงนะธนวัฒน์เนี่ยให้การว่าตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารขณะที่กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยคนบาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันสวนทางมาพอดีฮะก็พยายามหลีกทางให้นะแต่ว่าเป็นซอยแคบขี่รถสวนกันลำบากนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยตัวผู้บาดเจ็บเกิดโมโหครับทำไมไม่หลีกให้นะแล้วก็ตะโกนด่าผู้จาท้าทายก่อนจะลงจากรถมาต่อยตัวเองก่อนตัวเองก็เลยชักมีดที่พกมาแทงสวนกลับไปก่อนที่คนที่เริ่มลงก่อเหตุก่อนเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บนะฮะหลังจากเกิดเหตุตำรวจคุมตัวธนวัฒน์สอบปากคำที่สน.ต่อไปก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาส่วนผู้บาดเจ็บเดี๋ยวตอนนี้รอให้เขาฟื้นก่อนครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวตำรวจจะเข้าสอบปากคำอีกครั้งลองไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุครับผมก็เลยหลบให้เขาก่อนให้เขาขึ้นมาใช่แล้วไงพอเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็หลบให้เขาแล้วเขาจอดถามผมว่าหลบให้กูหน่อยไม่ได้เหรอเขาถามผมแบบนี้ผมก็เลยตอบไปว่าพี่ทางเนี่ยเหลือขนาดในพี่ไปไม่ได้เหรอขนาดนี้มันก็เยอะแล้วนะพี่เข้าไปไม่ได้เหรออยู่ดีเขาโมโหครับเขาบอกว่ามึงมาใส่เดี่ยวกูไหมเขาก็เลยท้าผมเลยอันนี้มึงเอากูไหมผมก็เลยบอกยังไงก็ได้พี่ยังไงก็ได้ผมยังเรียกเขาพี่อยู่เลยครับผมแล้วทีนี้เขาวิ่งมาต่อยผมผมก็เลยต้องชักมีดออกมาเขาต่อยเราก่อนเหรอต่อยเราก่อนครับต่อยโดนไหมต้องมีครับต้องมีแต่ผมใส่หมวกกันน็อกเขาต่อยแถวหน้าอ๋อเหรอวันนี้มีศัพท์ใหม่แล้วใส่เดี่ยวตัวต่อตัวอย่าไปพูดกับใครนะใส่เดี่ยวอ่ะนะไม่งั้นมีเรื่องเลยแม่เดี๋ยวเจ็บตัวกับกลายเป็นว่าส่งของช้าทั้งคู่ใช่ครับไม่ถึงทั้งคู่เลยใจเย็นๆดีกว่านะคะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ